ปวลีพรพิมลนะคะน้องใหม่ค่ะน้องใหม่ครับน้องใหม่ดวงการครับผมน้องการนะครับมาถึงก็ออดอ้อนกันซะแล้วออดอ้อนนะวันนี้ค่ะเป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะเป็นซิงเกิลใหม่ของปาด้วยนะคะชื่อเพลงว่ารักพิศวาสแต่งโดยน้องการทัศนะแล้วก็มาร่วมร้องโดยน้องการทัศนะเอาหลายอย่างเลยนี่เอาหลายอย่างครับเอาทั้งทีเงินต้องครบเลยไม่ใช่คือหมายว่าคุยกันเป็นแพลนไปแล้วว่าอยากจะฟีเจอริ่งกันสักเพลงคือเราก็ได้เจอกันหลายงานแล้วแล้วน้องการก็แต่งให้พี่เปาเพลงพ่อเนื้อทองทำไมเราไม่มาแบบเจอกันสักเพลงล่ะเจอกันสักเพลงก็เลยได้มีโอกาสขออนุญาตฟีเจอริ่งกับพี่เปาเพลงไม่ต้องมีคำสัญญาใดๆจะผูกหัวใจของเราเป็นสองได้อยู่แนบนอนนิดตรากองใหญ่มากครับตอนแรกบอกถ่ายซิงค์คุณว่าจะเล็กๆอะไรเงี้ยโหนี่ยกไมค์กันถ่ายหนังใช่ครับตอนนี้เรากำลังนั่งรอเข้าฉากเดี๋ยวรอให้พี่เปาเขาโซโล่เดียวคุณแม่นี่มีลูกสาวแล้วออร่าจับมากเราก็ยังคงคอนเซปต์ในความเป็นแบบไทยๆอยู่นะสไตลิสต์คนเดิมวรรณคดีพ่อเนื้อทองนะคะแล้วก็รักพิศวาสก็ยังเป็นกับพ่ออยู่แต่เพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักนะคะเป็นการเกี่ยวพาราสีได้ไหมใช่เป็นเกี่ยวพาราสีเพราะว่าคำกรจริงๆคืออย่างที่ผมบอกพี่บอยว่ามันเป็นคำของสุนทรภู่กรสุนทรภู่ตอนเกี่ยวนางละเวงอยากให้วรรณคดีไทยยังอยู่ในบทเพลงของไทยเสริมเข้าไปเล็กๆน้อยๆเราทำเป็นซีรีส์อัลบั้มซีรีส์99ตอนแล้วก็เอาเกี่ยวกับพาราสีนี่แหละมาแบบว่ามาทำเพลงตอนที่1และเลยอีก98ตอนเราจะทำกันจนแก่กันไปเลยยาวๆยาวๆครับนี่เราจะเข้าคู่กันแล้วค่ะสบตากันปิ้งๆแล้วครับนี่จะหวานแค่ไหนจริงหวานแค่ไหนไปดูกันเลยนั่งขี่มอเตอร์ไซค์ฉากสวีทฉากสวีทค่ะที่อื่นมีเยอะแยะไม่สวีทมันนั่งอะไรข้างตู้ป่าอันนี้คือเบื้องหลังนั่งซ้อนกันพี่การพร้อมนะพี่พร้อมครับพร้อมจะวาสนาหรือความลิขิตที่เนรมิตให้เราได้มาก็ถือเป็นบุญหนักหนาที่ได้รักเพื่อสนุกไหมน้องการสนุกครับน้ำเย็นเจี๊ยบเลยฮะเย็นอะไรล่ะขนลุกเลยขนลุกเลยรักใครชอบใครก็อย่าลืมส่งเพลงนี้ให้ฟังกันด้วยนะคะฝากช่วยแชร์กันเยอะๆรักพิศวาสใช่ค่ะก็ไหนได้พี่คะอะไรฮะเอ้ยไปเขาไปฟังเอาเดี๋ยวยอดวิวไม่ขึ้นมันจะการขอเนี่ยเราไม่ได้ทำตามโอ้ยขี้ขอเหลือเกินเอาต้องให้พี่ปอร้องสิพี่ปอร้องเป็นหลักแม้นกาใต้ฟ้าสุธาธาจะขอพบผ่านพิศวาสไม่คลาดคลาแม้นตัวเธอเป็นดังเช่นทาราฉันคือมัจฉาที่เคียงครองเดี๋ยวได้ MV ผมแต่งแอนิโมด้วยเดี๋ยวรอติดตามเลยกดเข้าไปดูเลยครับเพลงนี้ดีมากๆ MV ดีมากขอติดตามด้วยนะคะครับครับ